ที่เสนอตอนที่ชื่อว่าคำถามภาษาอังกฤษที่คนไทยชอบถามผิดภาค2เอาล่ะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับคุณผู้ฟังมาเป็นไงล่ะฮะ10คำถามภาษาอังกฤษที่เรามักจะชอบถามกันผิดๆเนี่ยนะครับเราก็ได้ดูกันไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ผมมีชุดที่2และอยากจะเล่าสู่คุณฟังนะมีชุดที่3ด้วยนะครับถูกแล้วครับเราเนี่ยนะครับถามคำถามภาษาอังกฤษเป็นแต่ถามผิดหลักอนามัยภาษาอังกฤษเยอะแต่น่ารักและก็โชคดีนะครับที่ชาวต่างชาติหลายคนมากครับที่เข้ามาเมืองไทยเวลาเขาทำหน้าครุ่นคิดเหมือนเขากำลังแอบปวดอุจจาระเนี่ยนะครับแสดงว่าเขากำลังพยายามที่จะปั่นกระทู้อยู่ในหัวนะครับว่าคุณกำลังพยายามจะหมายความว่าอย่างไรอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษก็พูดไปนะครับมีแค่ไหนก็ยิงไปก่อนผิดหลักอนามัยผิดหลักไวยากรณ์บ้างก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะถ้าฝรั่งเขาไม่เข้าใจเขาบอกคุณแน่นอนครับเฮ้อ what can you explain that again what do you mean เขาถามกันอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูชุดที่2กันเลยครับลำดับที่1คุณอยู่ชั้นไหนพี่น้องชาวไทยก็จะชอบถามว่าWhich floor are you? ถ้าคุณถามแบบนี้นะครับมันก็ผิดสิครับเพราะมันจะแปลว่าคุณคือชั้นไหนฝรั่งก็บอกผมเป็นคนนะไม่ใช่ปูนนั่นเองนะครับมันจะเป็น Which floor are you on? นั่นเองครับต้องมี on ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะถามถึงจุดตำแหน่งสถานที่แต่เปิดด้วยคำว่า which ที่แปลว่าอันไหนหรือ what ที่แปลว่าอะไรเนี่ยนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่ามันจะต้องมีพวก preposition in on at มารับด้วยนั่นเองครับและอย่าลืมคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องกลับไปอย่างนั้น I'm on the second floor I'm on the third floor นั่นเองครับคำถามที่สองที่คนไทยมักจะถามผิดมีอะไรครับก็คือรถติดหรือเปล่าIs traffic jam นะครับ Is traffic jam เพราะเราจะนึกว่ารถติดก็คือ traffic is jam นะฮะแม่แล้วถ้าจะบอกรถไม่ติดแล้วครับ traffic no jam not jam โอ้โหนี่ฮะคุณรู้สึกไหมฮะว่ามันเริ่มจะเลอะเละหนึ่งละดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่ารถติดไหมเราจะไม่ใช้ is traffic jam นะครับเราจะใช้ is the traffic bad is the traffic bad เพราะถ้ารถติดเราก็จะบอกว่า the traffic is badถ้ารถไม่ติด the traffic isn't bad ถึงแม้ว่า traffic jam จะแปลว่ารถติดถูกต้องครับแต่ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคคำถามประโยคบอกเล่าว่ารถติดไม่ติดใช้แบบนี้บ่อยกว่าและถูกกว่าด้วยนะครับเชื่อผม is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad ข้อ 2.1 นะครับฝนตกอยู่หรือเปล่าว่าIs it rain? อันนี้ก็ไม่ใช่ is it rain นะครับถ้า is it rain ก็จะแปลว่านั่นคือเรนนักร้องเกาหลีหรือเปล่านี่เลยนะครับ is it raining นะครับ is it raining เราจะได้ตอบ it's raining หรือ it isn't raining นั่นเองครับดังนั้นข้อ2นะครับ is the traffic bad กับ is it raining ไม่ใช่ is traffic jam is it rain 2 คำถามที่เรามักจะชอบถามถึงสภาพของจราจรและฝนนั่นเองครับข้อที่3นะครับนี่เลยชื่อของคุณสะกดอย่างไรหรือจะถามว่าคำนี้ต้องออกเสียงอย่างไรเนี่ยนะครับชาวไทยชอบถามผิดแบบนี้ครับ How to spell your name กับ How to say this word มันไม่ใช่ How to spell หรือ How to say นะครับคุณผู้ฟังมันต้องเป็นอันนี้ครับ How do you spell your nameหรือ how do you say this word นั่นเองครับซึ่งนะฮะอันนี้สองคำถามนี้ใช้กันเป็นประจำเวลาฝรั่งอาจจะชื่อแปลกๆเราไม่แน่ใจสะกดยังไงก็อย่าไปมั่วนะครับบางครั้งคุณอาจจะเจอคำภาษาอังกฤษอย่างเช่น chaos ครับ chaos ใช่ไหมมันออกเสียงว่า chaos แต่คุณไม่แน่ใจครับคุณก็เลยถามดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถามชาวต่างชาติเจ้าของภาษา How do you say this word หรือชื่อของเขาอาจจะเป็นชื่อแปลกๆ How do you say your name ไม่เอาแล้วนะครับ How to spell กับ How to say นั่นเป็นภาษาอังกฤษผิดๆแบบสไตล์ไทยนะครับหมายเลข4นะครับวันนี้ฝรั่งกำลังจะเดินทางไปภูเก็ตปรากฏว่าเขาบอกคุณว่ายังไงแล้วไหมครับคุณถามเขาว่า How are you going คุณจะไปยังไงฝรั่งบอก I'm going by train โอ้โหฝรั่งมันไม่รู้จักซะแล้วว่ารถไฟไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถึงแม้ว่ารถไฟไทยอาจจะบอกว่ารถไฟด่วนแต่รถไฟด่วนบ้านเราก็รถไฟหวานเย็นบ้านเขานะครับถ้าพูดกันตรงๆเราก็อยากจะแนะนำนะครับยูนั่งรถไฟไปทำไมอ่ะนะทำไมยูไม่บินไปอ่ะทำไมยูไม่บินไปภูเก็ตอ่ะทำไมคุณไม่บินไปภูเก็ตชาไทยก็จะชอบถามว่าอะไรครับ Why you not fly to Phuket นะครับ Why you not fly to Phuketปรากฏว่าอะไรครับ
ในสถานการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับหญิงไทยคนหนึ่งบอกว่า you not fly to Phuket ก็มีคนไทยอีกคนหนึ่งนึกว่าตัวเองภาษาอังกฤษดีๆครับเดินมาทำมันกันแนกกันแหนบแนบนี่ที่หล่อนพูดเนี่ยมันผิดนะยะนะมันจะเป็น why don't you fly to Phuket สิแกก็ผิดเพราะถ้าจะถามว่าทำไมไม่ทำสิ่งนี้ในอดีตต้องเป็น why didn't you นั่นเองครับ why don't you เนี่ยนะครับคือประโยคแนะนำปัจจุบันไปอนาคตอย่างเช่น why don't you fly to Phuket นั่นเองครับหรืออยากจะบอกกับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะ why don't you เนี่ยนะครับ learn English ทำไมคุณไม่เรียนภาษาอังกฤษดูล่ะจะได้เก่งๆสักทีแต่ถ้าเป็นทำไมไม่ทำสิ่งนี้ในอดีตต้องเป็น why didn't you นั่นเองครับ why didn't you call me last night ทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนหรือ why didn't you come home last night ทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืนนี่ไง why didn't you นั่นเองครับโอเคนะครับหมายเลข5นะครับโอ้ยสมัยก่อนผมก็เคยพานะครับทำงานเป็นผู้ช่วยทัวร์ไกด์พาพี่น้องชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศเชื่อไหมครับเป็นไงแล้วฮะชาวไทยไปสั่งโค้กที่แมคโดนัลด์บางคนก็ไปสั่งแบบนี้ครับ Hey you give me coke หรือบางคนบอก Hey you I want coke แปลเป็นไทยหน่อยไหมเฮ้ยมึงเอาโค้กมาเฮ้ยมึงกูจะเอาโค้กโอ้โหนั่นนะครับไปนั่นนะครับแรงแรงบางคนยิ้มแย้มน่ารักครับ Hey you give me coke ให้มึงเอาโค้กมาบางคนก็ให้มึงกูจะเอาโค้กนะไม่ได้นะครับคำถามที่ต้องถามคือ Can I haveและบางคนทักท้วงผมว่าต้องเป็นคุดนะครับคุณคริสที่จริงแล้วคุดก็ได้ครับแต่ถ้าแคนติดปากแล้วก็ใช้ excuse me ขอโทษนะครับ can I have เนี่ยนะครับถ้าเป็นหลักอันเดียวก็คืออย่างเช่น can I have a donut please ไหนคำว่า please คือคำว่าครับหรือค่ะ can I have a glass of coke pleaseCan I have อ่ะคือขอหนึ่งอัน Can I have some ก็คือขอจำนวนเยอะอย่างเช่น Can I have some French fries please อีกอันนึงนะครับในข้อ5ที่มีคำถามแถมนั่นนะครับคือพนักงานชาวไทยไปถามฝรั่งจะรับกาแฟไหมคะไปถามว่าไงเลยไหมครับ Hey you you want coffee Hey you you want coffeeเฮ้ยมึงเอากาแฟเปล่าโอ้ตายตายตายเขาเป็นลูกค้านะครับและไม่ใช่ร้านโอเลี้ยงหน้าปั๊มนะจ๊ะตัวเธอนี่ร้านกาแฟติดแอร์นะฮะก็ต้องถามก่อนสิครับ excuse me would you like นั่นเองครับ would you like ถ้าจะให้1อันเนี่ยนะครับอย่างเช่นให้โดนัท1อัน would you like a donut เพราะบางคนนึกว่าซัมตลอด would you like some donut ฝรั่งก็ฟังอ๋อซัมเหรอซัมกูกินมาเลย3อันฉันก็บอกให้นายวันหยิบไปตั้ง3อันถ้าจะให้เขาอันนี้ต้องเป็นอะนะครับ would you like a donutนะฮะ Would you like some coffee ถ้าเป็นปริมาณเยอะ Would you like some French fries ถือโถข้าว Would you like some rice นะครับถ้าไปบอกฝรั่ง Would you like a rice รับข้าวสักเม็ดหนึ่งไหมครับคุณผมเป็นคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกให้กินเป็นเม็ดเดียวแหละครับดังนั้นครับ Can I have ผมขอใส่ please ตรงสุดท้ายก็คือคำว่าครับกับถ้าจะให้ใช้เป็น Would you like แต่ Would you like ไม่ต้องใส่ please นะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางคนไปถาม Would you like some rice pleaseภาษาไทยจะแปลอะไรไหมครับรับข้าวไหมครับขอร้องเหลือเยอะไม่ต้องใส่ please ขอร้องนะครับ please มีไว้สำหรับการขอให้กับตัวเองเท่านั้นครับนะครับลำดับที่6ครับคุณจะกลับมาเมื่อไหร่นะ when will you back ผิดนะครับ when will you come back หรือ when will you be back นั่นเองครับ back เนี่ยนะครับต้องมี verb มาขยี้ทุกครั้ง go back กลับไป come back กลับมา be back ก็คือกลับมาอยู่ในสภาพแห่งนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ when will you be back when will you be back และแน่นอนครับอาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์มนุษย์เหล็กก็ตอบไปว่า wait here I'll be back when will you be back I will be back soon อีกอันนึงครับ will you be here tomorrow ไม่ใช่ will you here tomorrow will you be here นะครับคุณจะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้หรือเปล่า yes I will be here tomorrow ถ้าไม่มา I won't be hereTomorrow นั่นเองนะครับลำดับที่7จะถามฝรั่งว่าเสร็จยังชาวไทยชอบถามกันหรือไม่ฮะ Have you done ผิดนั่นเองนะครับ Have you done จะแปลอะไรไหมครับคุณได้ทำอะไรอ่ะคุณได้ทำอะไรอ่ะคุณได้ทำอะไรนะครับเพราะมันจะเป็นอะไร Have you done อะไรอ่ะ Have you done the project Have you done your homework อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะถามว่ามันเอามาจากไหนล่ะครับ Have you done เนี่ยมาจากเสร็จยัง Have you finished ใส่ ed นะครับหรือจะเป็น Are you done นั่นเองครับ Are you done ถึงจะแปลว่าเสร็จยังครับนะมารวมกัน Have you done เนี่ยมันไม่ได้โอเคเราจะถามว่า Have you done your homework Have you done your project ก็คือทำกันบ้านหรือยังทำกันบ้านเสร็จแล้วหรือยังหรือทำโปรเจกต์เสร็จหรือยังก็โอเคครับแต่ถ้าจะถามว่าเสร็จยังต้องเป็น Have you finished I have finished Are you done
I am done นั่นเองครับไม่มี have you done โอเคนะครับคำถามที่8นะครับคุณเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่าคุณเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า have you ever go หาดใหญ่ have you ever go หาดใหญ่ไม่ถูกนะครับคุณเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่าต้องเป็น have you ever been to หาดใหญ่หรือ have you ever been to หาดใหญ่นะครับแต่อย่าใส่เสียงทองแดงมากนะครับ have you ever been to หาดใหญ่นะครับผมHave you ever been to หาดใหญ่ต้องใส่หาดใหญ่เพราะมันเป็นเสียงคุณเคยไปหาดใหญ่หรือป่ะใช่ไหมจริงเหรอไม่ใช่คุณเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า Have you ever been to หาดใหญ่นะครับ Have you ever been to หาดใหญ่นี่เลยและวิธีการตอบนั่นนะครับ Have you ever been to นั่นนะครับอย่าลืมนะครับ ever อยู่ในคำถามแต่นั่นนะครับในประโยคบอกเล่าไม่ต้องใส่ ever นะครับเราจะพูดอย่างนี้ครับ Have you ever been to Japanหรือบางทีจะพูดนะ Have you been to Japan before ก็ได้นะมี2สายนะครับใส่ before ก็ได้ในคำถามนั่นนะครับบางคนมา Have you ever been to Japan before มีทั้ง ever กับ before ก็ถ้าอยากจะใส่ทั้ง2อันก็ไม่ว่านะครับแต่ถ้าวิธีการบอกเล่าคือ I have been to Japan before เราจะไม่ใส่ ever ในประโยคบอกเล่าย้ำอีกครั้งเราจะไม่ใส่ ever ในประโยคบอกเล่า I have been to Japan before นั่นเองครับเพราะถ้าไม่เคยไปญี่ปุ่นก็คือ I have never been to Japan before นั่นเองครับ I've never been to Japan หรือ I've never been to Japan before ใช่ไหม so ever never เสียงมันคล้ายๆกันนั้นครับคำถามคือ Have you ever been to คำตอบ I have been to คำตอบเชิงลบ I have never been to นั่นเองครับลำดับที่9คือขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ชาวไทยไปถามอย่างนี้บ่อยมากครับ How long time drive to พัทยาครับอันนี้ก็ผิดนะสิครับฝรั่งอาจจะเข้าใจได้นะครับ How long time drive to พัทยาแต่ที่จริงแล้วต้องถามกันเลยไหมครับ How long does it take to drive to พัทยา How long does it take to drive to พัทยานั่นเองครับถ้าจะถามว่าบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเป็น How long does it take to fly to London นั่นเองครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคำถามลำดับที่10ใน Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตสำหรับบริษัท Western Digital ของเรานะครับคือ How much many How much many เจอประจำครับ How much many เท่าไหร่กี่อันเท่าไหร่กี่อันแปลว่าอะไรครับที่จริงแล้วอยากจะบอกนะครับว่าผมเชื่อว่าชาวไทยอาจจะไปงงกับ how much กับ how many เลยเอามารวมกันอีกแล้วหรืออาจจะเคยได้ยินฝรั่งพูด how much money ที่แปลว่าเงินเท่าไหร่แต่นึกว่า money ตัวนี้เป็น many ก็เลยไปพูดเป็น how much many นั่นเองเนี่ยนะครับ how much แปลว่าเท่าไหร่ how many แปลว่ากี่อันนั่นเองนะครับ how much money แปลว่าเงินเท่าไหร่นะครับเรามาลองดูนะครับว่าจะถามว่ามันราคาเท่าไหร่ก็ต้องถามอะไรครับ how much does it cost how much is it ไอ้ it ตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ how much is the ticket นะครับ how much is the course หลักสูตรราคาเท่าไหร่หรือ how much does it cost ใช่ไหมครับ how much does it cost ก็อาจจะเป็น how much does the ticket cost how much does the course cost how much does the car costนั่นนะครับก็คือรถราคาเท่าไหร่นั่นนะครับหรืออาจจะถามว่าเช่ารถราคาเท่าไหร่ How much does it cost to rent a car? How much does it cost to rent a car? นั่นเองครับเช่ารถราคาเท่าไหร่นะครับ How much does it cost? ส่วน how many นั่นนะครับผมก็คือกี่ไงเช่น How many days กี่วันใช่ไหม How many people are there in Western Digital?มีอยู่กี่คนครับใน Western Digital อาจจะบอกมีอยู่ประมาณ 3,000 คน There are 3,000 people นะครับผม in Western Digital นั่นเองครับเอาละครับนั่นก็คือนะครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะถามผิดระดับชาติชุดที่2นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับต้อง listen and talk hear and talk มันถึงจะพูดได้ไม่มีใครคุยด้วยค่ะก็บอกแล้วกี่ครั้งครับ listen and talk คือก่อนจะคุยกับแมวที่ไหนได้ก็ต้องคุยกับตัวเองให้ได้ก่อนไหมฮะดังนั้นนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษด้วยนะครับลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูชุดที่3กันครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต